ลังจากที่มีประเด็นโดยถูกจับตาความสัมพันธ์ว่าแอลทักษอรกลับไปคุยกับอดีตคนรู้ใจอย่างหมวดอหรือสารวัตรอพันตำรวจโทรณกรรัตนพรที่ครั้งหนึ่งทั้งคู่เคยคบหากันนานถึง13ปีซึ่งแอลเปิดเผยว่ากับพี่อ๋อก็ได้คุยกันบ้างเป็นระยะเพราะแอลสนิทกับที่บ้านพี่อ๋อแต่สนิทกับพี่อ๋อน้อยที่สุดเขาเป็นเหมือนพี่ชายที่ดีของแอลมาโดยตลอดไม่ใช่เพิ่งมาให้กำลังใจเฉพาะช่วงนี้ส่วนเรื่องคนจับตาหนุ่มตาหนุ่มที่จะเข้ามาแอลไม่ได้รู้สึกกดดันเลยเพราะไม่มีตอนนี้เรื่องตัวแอลเองไม่ได้มีอะไรเพราะแอบโฟกัสที่น้องปีใหม่ลูกสาวเต็มที่นั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดทางด้านหมวดอได้ออกมาชี้แจงต่อเรื่องดังกล่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยบอกว่าขอบคุณทุกคนที่เชียร์ให้กลับมาคบกับแอลเหมือนเดิมและได้บอกอีกว่าขอเป็นคนในครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิมดีกว่าดังนี้ขอชี้แจงสักครั้งนะครับจะได้จบเดี๋ยวทางแอลจะเสียหายจากข่าวได้ตอนนี้ความสัมพันธ์ของเราเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันก็ขอบคุณแฟนคลับแอลและพี่น้องสื่อมวลชนที่เชียร์ให้เรากลับมาเป็นแฟนกันแต่ก็อยากจะบอกเลยนะครับว่าตลอด13ปีที่คบเป็นแฟนกันแอบเสียใจเพราะผมมามากพอแล้วผมไม่อยากเห็นน้ำตาแอลอีกแล้วอีกอย่างผมคิดว่าไม่มีใครเหมาะสมกับแอลบนโลกมนุษย์เพราะแอลเขาเป็นนางฟ้าอยู่กับนางฟ้าตัวน้อยปีใหม่2คนเหมาะที่สุดแล้วนะฮะ